ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฝึกทำสมาธิมาฝึกทำจิตของเราให้มีความสงบกันตมฟังในช่วงของจิตตะวิเวกทุกวันการทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้เกิดความสงบให้เกิดความวิเวกให้เกิดความหลีกเร้นปฏิบัติร่วมกันไปทางวิทยุนี่แหละทางระบบพอดแคสต์นี่แหละเป็นลักษณะของ Guided Meditation คือก็ให้นั่งไปด้วยฟังไปด้วยทั้งทำความเข้าใจทำจิตให้สงบไปด้วยกันตามฟังเวลาประมาณ60นาทีในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตามฟังที่เราเรียกว่าศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรการปฏิบัติธรรมในอิริยาบถเดินยืนนั่งหรือนอนหรือด้วยวิธีการเช่นเพ่งกสิณดูลมหรือคำสอนต่างๆใดๆก็ตามก็จะมีเบื้องต้นมาจากพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนสอนไว้คำสอนนั้นเรียกว่าพระธรรมมีผู้สอนมีคำสอนแล้วก็จึงมีการนำเอามาทำนำเอามาปฏิบัติการทำการปฏิบัตินั้นไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นหลายคนจึงเรียกว่าสงฆ์สงฆ์แปลว่าหมู่ที่ทำที่ปฏิบัติกันก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี่คือเป็นภาษาไทยเขาก็ใส่ด้วยความเคารพคำว่าพระเข้าไปข้างหน้ามาจากภาษาบาลีคือพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งทั้งสามอย่างนี้เป็นเหมือนดวงแก้วคือเป็นรัตนะเป็นสิ่งที่มีค่าคือเป็นยอดเลยล่ะถ้าจะเปรียบสิ่งที่มีค่าทั้งหลายเป็นเพชรนิลจินดาเป็นแก้วแวววาวเป็นอัญมณีอันใดอัญมณีที่จะมาเหมือนหรือจะใกล้เคียงกันกับพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไม่มีเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละที่จะเป็นรัตนะที่จะเป็นอัญมณีอันประเสริฐเพราะมันประเสริฐกว่าอัญมณีอื่นๆไงอื่นๆนี่ที่เรียกว่าเป็นเพชรเป็นแหวนเนี่ยไม่ใช่มันไม่ประเสริฐแต่พุทโธธัมโมสังโฆต่างหากที่เป็นเพชรเป็นอัญมณีเป็นสิ่งล้ำค่าจริงๆจึงสามารถที่จะนำมาเป็นอุบายในการทำกรรมฐานให้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตก็ได้ด้วยนั่นคือการเจริญพุทธานุสติธัมมานุสติและสังขานุสติธรรมวังวันนี้เราจะมาเจริญ3อย่างนี้ด้วยการมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ากันก่อนท่านผู้ฟังเราเริ่มต้นโดยการมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการที่เราได้เคยทำมาได้เคยปฏิบัติมาตั้งจิตระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตเรามีกำลังมีความตั้งใจมั่นในการทำจิตให้สงบความตั้งใจมั่นนี้เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการให้เป็นฐานแล้วเพื่อให้จิตเราเป็นสมาธิ
รวมลงเป็นสมาธินึกพุทโธธัมโมสังโฆไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกไว้ในใจตั้งฟังสามคำนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆทำไมถึงเอาสามคำนี้นี่เป็นพุทธพจน์นะสามคำนี้ตั้งฟังอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตภควตาธัมโมสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆนี่เป็นพุทธบทเลยเป็นพุทธพจน์ที่สามารถนำมาทรงตั้งไว้อยู่ในใจความระลึกได้นั้นนะท่านผู้ฟังคือสติจึงเรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติได้เวลาที่เราตั้งสติไว้ในที่นี้กับคำว่าพุทโธธัมโมและสังโฆแล้วคือจริงๆมันก็เป็นแค่คำคำหนึ่งนะท่านผู้ฟังแต่เราจะเอาคำว่าอื่นๆก็ได้นะเช่นพ่อแม่น้ำดินไฟลมเอาคำอะไรก็ได้การระลึกถึงคำคำนั้นการระลึกได้นั้นน่ะคือสติเราจะเอาสติตรงนี้แล้วก็ในที่นี้ก็เอาคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งเอาคำอื่นๆเพราะว่าคำสามคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งทุกคำพูดทุกคำกล่าวทุกหัวข้อนะท่านผู้ฟังถ้ามีเสียงมีคำพูดแล้วมันก็มีความหมายอยู่ในคำนั้นแน่นอนไม่ว่าจะความหมายชนิดที่ฉาบฉวยตื่นเขินหรือที่ลึกซึ้งเข้าไปมีความหมายแน่เหมือนชื่อคนเราเนี่ยแหละท่านผู้ฟังคนไทยนี่ชื่อคนไทยเนี่ยเป็นชื่อที่มีความหมายเช่นเราอาจจะตั้งชื่อลูกของเราว่าปัญญานะเอาปัญญามันก็ดีสิแต่เด็กที่ชื่อปัญญามันอาจจะไม่ได้เรียนเก่งก็ได้นะหรือ IQ ไม่สูงก็ได้ฉะนั้นชื่อมันก็มีความหมายของมันแต่ความจริงแล้วอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรานึกถึงชื่ออะไรแล้วนี่เราให้เข้าสู่ความหมายให้มันถูกต้องในที่นี้ถ้าเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเรามาทำความเข้าใจในพุทโธธัมโมสังโฆกันดีกว่าท่านผู้ฟังพุทโธธัมโมสังโฆเรานึกถึงตรงนี้ต้องขอเตือนไปก่อนตั้งบ่ฟังว่าที่ถ้าเราจะทำความเข้าใจในเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆแล้วในขณะที่เราระลึกถึงอยู่นี่มันจะมีความคิดนึกอะไรต่างๆแทรกมาด้วยเสมอมีอะไรแทรกมาด้วยที่แทรกมานี่คืออะไรคนนี้ล่ะอย่างเสียงของข้าพเจ้านี่มันแทรกเข้ามาในระหว่างหูของท่านผู้ฟังแทรกเข้าไปในสมองลงไปสู่ในจิตใจของท่านผู้ฟังหรืออาจจะมีเสียงรถขยะเสียงคนข้างบ้านกลิ่นของอาหารอุณหภูมิร้อนเย็นถ้าลืมตาเราก็เห็นภาพนั่นนี่ด้วยแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแน่สิ่งอะไรต่างๆที่แทรกเข้ามาเหล่านั้นทั้งหมดนะท่านผู้ฟังนะรวมถึงเสียงของข้าพเจ้าด้วยเนี่ยต่างก็เป็นอายตนะภายนอกรวมถึงความคิดของท่านผู้ฟังด้วยนะบางทีเราอาจจะคิดเรื่องอดีตอนาคตต่างเหล่านั้นเป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกมันจะแทรกเข้ามาสู่ในใจเราแน่ผ่านมาทางธรรมารมณ์เข้าไปสู่เป็นวิญญาณแล้วมันก็จะแทรกซึมเข้าไปสู่จิตของเราแทรกซึมเข้าไปในลักษณะไหนล่ะถ้าลักษณะที่ให้เกิดความเพลิดเพลินมันก็จะมีสุขไปตามมีทุกข์ไปตาม
แต่ถ้าแทรกซึมเข้าไปในลักษณะที่ให้เกิดสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาจิตใจเราก็ได้รับการพัฒนาในขณะที่ถ้าแทรกซึมให้เกิดความเพลินมันก็จะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันนั้นเข้าไปแล้วจะให้เกิดอาสวะการสั่งสมเป็นความซามปัญญาเป็นอุปนิสัยเป็นการฝังลงเป็นรากลึกที่ยังฝังปักแน่นลงไปในจิตของเราอันนั้นก็ไม่ดีแต่เผลอเพลินไปตามช่องทางนั้นแทรกซึมอย่างนั้นแต่การแทรกซึมเข้าไปของเสียงของกลิ่นของความคิดนึกใดๆก็ตามท่านผู้ฟังให้แทรกซึมเข้าไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยสัมปชัญญะแทรกซึมเข้าไปแบบนี้จะให้เกิดการพัฒนาเกิดปัญญาได้ทำยังไงก็เริ่มที่สติของเรานี่ไงท่านผู้ฟังเริ่มต้นที่สติของเราคือความระลึกได้ถึงพุทโธธัมโมสังโฆข้าพเจ้าจะอธิบายอะไรไปก็ตามนะจะให้ท่านผู้ฟังพิจารณาเรื่องอะไรใดก็ตามนะก็ไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆนี่นะแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังที่กำลังขยับปากพูดส่งเสียงมาตามสายตามคลื่นออกมาสู่ลำโพงเป็นเสียงเข้าสู่หูท่านผู้ฟังนี่ในใจของข้าพเจ้านี่ก็นึกพุทโธธัมโมสังโฆไปด้วยนะมีนึกพุทโธธัมโมสังโฆไปด้วยในขณะที่เราก็คิดนึกว่านี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราจะพูดเรื่องนี้สิ่งนี้มาหลังพูดทีหลังสิ่งนี้มาก่อนเอาให้พูดก่อนก็นึกพุทโธธัมโมสังโฆไปด้วยนะตัวข้าพเจ้านี่นะท่านผู้ฟังก็ด้วยนะไม่ลืมเพราะลืมมันคือเผลอคือเผลอสติลืมคือลืมหลงเผลอลืมแล้วก็คือเพลินไปตามเสียงตามกลิ่นตามความคิดนึกอื่นๆนั้นเพลินไปมันก็แทรกซึมเข้าสู่จิตให้เราสุขให้ทุกข์ให้สามปัญญาไงในที่นี้เราจึงไม่เผลอไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆไม่เผลอไม่ลืมก็คือไม่เพลินไงไม่เพลินก็คือมีสติไงทีนี้ถ้าบอกว่าเราเผลอไปลืมไปใช่ไหมลืมนึกพุทโธธัมโมสังโฆไปท่านลืมไปไม่เป็นไรก็ตั้งขึ้นมาใหม่ก็พุทโธธัมโมสังโฆไหมโอเคนะโอเคไม่ยากแต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆแค่นี้อัลไซเมอร์ก็แหมก็ต้องน่าจะทำได้นะต่อให้ลืมสิ่งของลืมชื่อลืมว่าอะไรยังไงลืมเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนึกพุทโธธัมโมสังโฆได้ไหมถ้าได้เอาดีเอาตรงนี้เลยไม่ต้องคิดถึงอดีตอนาคตอะไรใดก็ตามเอาปัจจุบันนี้พุทโธธัมโมสังโฆได้เยี่ยมมากพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธมาจากสัมมาสัมพุทโธซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้ายังมีพุทโธที่เป็นปัจเจกพุทโธและยังมีพุทโธที่เป็นอนุพุทโธด้วยพุทโธหมายถึงการตรัสรู้ตบวังหมายถึงความรู้การตรัสรู้การรู้แจ้งการเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นตบวังถ้าเรียนคณิตศาสตร์แล้วเข้าใจว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ในพุทโธแล้วคุณเกิดความเข้าใจขึ้นเนี่ยนะคุณเข้าใจว่าระบบบัญชีโอ้มันต้องคำนวณอย่างนี้โอ้ก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยหรือคุณเข้าใจแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้การใช้งานต้องคลิกตรงนี้แล้วทำตรงนี้ก่อนโอ้โหก่อนหน้านี้ทำไม่เป็นไม่เข้าใจเลยมันยังไม่พุทโธไงตอนนี้รู้แล้วเข้าใจแล้วนี่มันเป็นพุทโธขึ้นมา
มือนก่อนนี่ตัมบูฟังกับพระเจ้าเองนี่แหละไม่เข้าใจเรื่องบาลีไวยากรณ์อยู่จุดหนึ่งนี่แหละตั้งนานแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เก็ตว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นี่นะแต่พอคิดไปคิดมาถอยหน้าถอยหลังทำแบบฝึกหัดไปด้วยคุยกับเพื่อนสหธรรมิกไปด้วยเกิดความเข้าใจปลดล็อกได้ตัมบูฟังในเรื่องเกี่ยวกับภาษาบาลีเนี่ยโครงสร้างภาษาเรื่องความเข้าใจในไวยากรณ์นี่เรียกพุทโธก็ได้นะท่านผู้ฟังพุทโธเกิดขึ้นเลยเป็นความรู้อันนี้คือรู้ทั่วไปทีนี้ถ้าเราจะเอาลึกเข้าไปลึกเข้าไปนี่ก็คือรู้ในการที่จะละกิเลสรู้ในการที่จะกำจัดอวิชชาถอนตัณหาออกไปรู้แบบนี้คือรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติสัมปชัญญะเกิดเป็นพุทโธขึ้นในการเกิดความรู้นี้ขึ้นถ้าระดับสูงก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธสูงนี่คือมีรายละเอียดเยอะมีปริมาณมากสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยแต่ถ้าบรรลุแล้วไม่ได้สอนคนอื่นได้บรรลุเองเฉยๆก็เรียกว่าปัจเจกพุทโธหรือการที่จะรู้นั้นต้องมีคนมาติวมีคนมาบอกมีคนมาทำความเข้าใจชี้แจงทำเป็นตัวอย่างให้จัดเซตข้อมูลมาพร้อมแบบฝึกหัดให้เราทำซ้ำทำย้ำแล้วเกิดความเข้าใจนี่เรียกว่าเป็นอนุพุทโธคือมีคนติวให้ไม่ได้บอกว่าแสวงหาทำเองขึ้นได้คือต่อให้มีคนติวเนี่ยคุณก็ต้องทำเองอยู่ดีถูกไหมล่ะแต่ว่าอย่างน้อยยังมีคนช่วยติวไงในขณะที่ถ้าเป็นพุทโธแบบชนิดสัมมาสัมพุทโธเนี่ยคือก็ต้องหาเองด้วยคิดโจทย์เองทำเองนอกจากทำเองแล้วยังต้องแบบว่าสอนคนอื่นต่อด้วยเนี่ยจึงมีพุทโธอยู่3ระดับเราหมายเอาพุทโธตรงนี้ตามบุฟังคือความรู้จะเรียกว่าความรู้ของคนเรียกคนนั้นก็เรียกว่าผู้รู้ผู้รู้มี3ระดับคือผู้รู้แบบระดับสัมมาสัมพุทโธผู้รู้แบบระดับปัจเจกพุทโธและผู้รู้แบบระดับอนุพุทโธต่างเป็นพุทโธเหมือนกันกำจัดกิเลสได้เหมือนกันแต่ความสามารถไม่เท่ากันเราพุทโธตรงนี้ท่านผู้ฟังพุทโธที่รู้นั้นรู้อะไรที่รู้นั้นคือรู้วิธีการกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสออกแล้วเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ก็จะมีอรหันต์แบบระดับสัมมาสัมพุทโธอรหันต์แบบปัจเจกพุทโธอรหันต์แบบอนุพุทโธต่างเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความสามารถไม่เท่ากันนะลึกล้ำลึกซึ้งในส่วนของศีลสมาธิปัญญารายละเอียดความชัดเจนถึงระดับให้บรรลุได้อันนี้เท่ากันถ้าเลยไปอีกก็จะเป็นระดับของปัจเจกพุทโธถ้าเลยมากเพิ่มขึ้นไปอีกเกินระดับที่เพียงแค่บรรลุกำจัดกิเลสแล้วยังรู้นั้นรู้นี้ต่อไปอีกอันนี้ก็เป็นสัมมาสัมพุทโธพุทโธนั้นคือความรู้คือความเข้าใจคือปัญญาที่จะกำจัดกิเลสออกไปได้กำจัดกิเลสออกไปจากจิตใจแล้วยังไงสุดยอดตะบวังเราจะไม่ถูกบีบคั้นด้วยราคะโทสะโมหะไงอย่างทุกวันนี้ถ้าอาหารไม่อร่อยไงหรือเราไปซื้อสินค้าหรือบริการอันใดอันหนึ่งเราจ่ายเงินไปแล้วเงี้ยแล้วก็ดันทำมาได้ไม่ตรงปกงี้เช่นสั่งกาแฟอย่าใส่น้ำตาลใช่ไหมก็ดันใส่น้ำตาลมาโอ้ยจี๊ดจี๊ดนี่จี๊ดทำไมนะจี๊ดนี่จี๊ดเพราะอะไรฮึก็เขาไม่ทำตามที่ฉันบอกเดี๋ยวก่อนนะบางคนไม่ทำตามที่บอกก็ไม่จี๊ดเนี่ยใช่ปะล่ะแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจี๊ดจี๊ดนี่เพราะโทสะขึ้นมาไงใช่ปะล่ะพอโทสะขึ้นมาแล้วเราก็เลยโกรธไม่พอใจกรธไม่พอใจแล้วบางทีก็ด่าเขากลับบ้าง
แสดงท่าทางอาการชักสีหน้าเป็นเหมือนไฟจราจรนี่เลยท่านผู้ฟังหูแดงตาเขียวหน้าเหลืองเขียวเหลืองแดงแดงเหลืองเขียวหน้าตาตอนคนโกรธนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมคุณถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าถูกความโกรธครอบงำก็เลยทำให้พูดชั่วบ้างคิดชั่วบ้างทำชั่วบ้างตามอะไรนี่ตามอำนาจความโกรธนี่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำใช่ไหมกล่าวเท็จทั้งที่รู้ก็ได้พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดยุยงให้แตกกันก็ได้นะก็โดยความโกรธเขากราบงำใช่ไหมปิดมิจฉาวาจาได้เลยหรือคิดประทุษร้ายเขาอยู่ในใจแบบจิตมันจึ๊กขึ้นอย่างเงี้ยเอาคิดประทุษร้ายเขาให้เขาได้ไม่ดีปากไม่พูดนะแต่คิดไม่ดีเขาเนี่ยก็เป็นมิจฉาสังกัปปะนะพูดไม่ดีคิดไม่ดีแล้วบางทีด้วยความโกรธนี่ลงมือลงไม้ถ้าถึงขั้นว่าพรากชีวิตสัตว์จากลมปราณของเขานี่มันคือทำให้ตายเอานั้นก็ฆ่าสัตว์ก็ได้นะด้วยความโกรธฆ่าสัตว์ก็ได้ด้วยความโกรธไม่พอใจข่มขืนก็ได้เอาประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆคือพูดง่ายๆศีลห้ามันผิดนะด้วยราคะโทสะหรือโมหะทำให้ผิดพลาดทางกายวาจาใจได้แต่ทางกายวาจาก็คือประพฤติผิดศีลกล่าวเท็จทั้งที่รู้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดจารีตยังมีการฆ่าการดื่มการทำผิดกายวาจาใจนั้นเพราะกิเลสมันบีบคั้นราคะโทสะโมหะบีบคั้นให้ปรากฏออกมาทางกายวาจาใจเป็นอกุศลธรรมนี่คือไม่ดีไงทุกฝั่งเข้าใจปะคนอื่นเมื่อถ้าคนนี้เขาผิดศีลห้าแล้วเนี่ยผิดปกติในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะต้องได้รับการเบียดเบียนแน่นอนนะทุกฝั่งไม่ได้รับการเบียดเบียนผ่านทางหูของเขาเขาก็ต้องได้ยินเสียงกรนด่าก็ต้องทำการเห็นภาพของเขาอ่ะโอ้ยดูถึงคนนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้เวลาเราอ่านข่าวเนี้ยเราก็ดูด้วยตาเนี่ยแหละโอ้ทำไมมันทำชั่วขนาดนี้ตามันก็เห็นใช่ไหมหูก็ได้ยินยังจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้คิดนึกตื่นตื่นตามก็ได้รับการเบียดเบียนผ่านทางช่องทางตรงนั้นไม่เบียดเบียนทางตรงก็ทางอ้อมทางตรงนี่ก็คือถูกด่าตรงตรงเลยถูกลงมือลงไม้ทุบตีตรงๆเลยแหละแต่ทางอ้อมก็คือโอ้เห็นเขาทำไม่ดีเราเห็นเราก็รู้สึกจิตโทถูไปด้วยนะดูข่าวสลดสังเวชแล้วมันก็โอ้ยให้จิตใจก็ถูกกระทบกระเทือนทางอ้อมไปแบบนี้ด้วยนะนี่คือมีราคะโทสะโมหะไงแต่ถ้าอรหันต์นะอรหันต์คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะท่านผู้ฟังปราศจากราคะโทสะโมหะนี่หมายถึงพุทโธที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตใจที่เป็นแบบนี้ก็จะไม่ถูกบีบคั้นจะไม่สามารถที่จะกล่าวเท็จทั้งที่รู้จะไม่สามารถที่จะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้จะไม่สามารถประพฤติผิดในกามจะไม่สามารถกล่าวคำยุยงกล่าวคำเพ้อเจ้อหรือกล่าวคำหยาบได้เลยนะตัวฝังเพราะไม่ทำผิดศีลเนี่ยคนอื่นมันก็ไม่ได้รับการเบียดเบียนไงใช่ไหมเราก็ไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเหล่าพระอรหันต์โอ้ดีมากเลยแล้วยิ่งถ้าได้สงเคราะห์ให้ทานได้พบได้เห็นเอาแค่นี้ละกันอ่ะยังไม่ต้องว่าให้ทานอะไรได้พบได้เห็นเนี่ยก็เป็นบุญตาละเป็นบุญตาแล้วท่านฟังได้พบได้เห็นเนี่ยยิ่งได้ยกมือประนมมือขึ้นยังไม่ได้ให้อะไรเลยนะได้พบได้เห็นแล้วประคองอัญชลีขึ้นประนมมือขึ้นเนี่ยเป็นบุญกายของเราด้วยโอ้ฉันได้ถวายสิ่งที่เรียกว่าการประคองอัญชลีให้มือของเรานี่
ประดมขึ้นเป็นเหมือนดอกบัวบูชาท่านเอาโอ้ยิ่งถ้ามีของนะมีของก็ให้ได้เลยของนั้นให้น้อยก็มีค่ามากมีบุญมากเพราะทำไมถึงมีค่ามากด้วยจิตใจที่คิดอย่างนี้ไงจิตใจที่เป็นพุทโธคิดสละออกแม้น้อยนั้นได้ผลมากได้บุญมากเพราะว่าสูงจิตใจนี่สูงยิ่งถ้าได้พูดคุยสนทนาด้วยโอ้ท่านแม่กล่าวหน่อยสิกล่าวอะไรที่จะเป็นประโยชน์คำกล่าวนั้นลึกซึ้งแน่นอนผู้ฟังไม่ใช่ว่าฉาบฉวยแต่จะเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งมีเวลาต่อไปนี่ถึงระดับสุญญตาได้ได้สนทนาแล้วบางทีไม่เข้าใจสอบถามโอ้ยจี้ให้มันถูกจุดนี่นะปัญญาเราเกิดขึ้นทันทีท่านผู้ฟังปลดล็อกไงอาหาโมเมนต์เขาเรียกหรือชื่อหนึ่งคือ breakthrough ทะลุผ่านขึ้นมาเลยด้วยคำถามด้วยความสงสัยกลายเป็นความเข้าใจที่เฉพาะจุดเข้าไปนี่บุญเกิดห้าทางนะเรานึกถึงพุทโธนี่คือตรงนี้เลยอรหันต์อรหันต์นี่คือตรงนี้เลยตั้งวังทั้งสามระดับเป็นอรหันต์เหมือนกันจะสัมมาสัมพุทโธปัจเจกพุทโธอนุพุทโธทำน้อยได้ผลมากได้เห็นแล้วก็เป็นบุญตาได้พูดคุยด้วยก็เป็นบุญปากบุญหูยกมือขึ้นประกองอัญชลีก็เป็นบุญมือบุญกายในความลึกซึ้งลึกล้ำของพุทโธที่เรานึกถึงอยู่ในจิตใจของเราตอนนี้ถ้าระดับของสัมมาสัมพุทโธในทุกฝั่งก็ยังมีความสามารถในการจำแนกแจกธรรมคือธรรมะที่เราฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นธรรมะที่แสดงมาจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องที่คิดขึ้นใหม่โดยสาวกคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในสมัยปัจจุบันเช่นเราฟังได้ฟังจากข้าพเจ้าบ้างฟังจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์หรือคารวะคนใดคนหนึ่งก็ตามหรืออ่านจากหนังสือดูฟังจากวิดีโอหรือพอดแคสต์ทั้งหมดนะเราฟังต้องเอามาจากพระพุทธเจ้าแม้แต่อ่านจากในพระไตรปิฎกเองเขาก็ไม่ได้ว่าอยู่ๆก็นั่งเทียนเขียนเอาใช่ไหมมันก็ต้องเอามาจากแหล่งข้อมูลที่ใดที่หนึ่งซึ่งถ้าสืบต่อไปเอาที่เป็นแก่นเป็นหลักจริงๆเนี่ยต้องมาจากพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะด้วยความสามารถข้อนี้คือเป็นภควาภควาหมายถึงผู้จำแนกแจกธรรมผู้จำแนกแจกธรรมสามารถแจกแจงธรรมะแจกออกแบ่งออกได้เป็นหมวดหมวดแจกแจงออกเอาแค่สติคำเดียวเงี้ยยังแจกออกเป็นสติปัฏฐานได้สติปัฏฐานมีอะไร4อย่างไงกายเวทนาจิตธรรมความสามารถในการจำแนกแจกธรรมรู้เข้าใจแล้วอธิบายนั่นคือภควาคือบางคนรู้แล้วแต่สอนคนอื่นสอนไม่ได้ตัวฟังเราเห็นคนที่เรียนเก่งๆบางคนก็ไม่ได้จะเป็นอาจารย์ได้ถูกไหมก็ต้องแบบเก่งแล้วต้องสอนเป็นด้วยจนกระทั่งว่าเก่งแล้วแต่สอนไม่เป็นเนี่ยต้องไปเรียนต่อเรื่องการสอนอย่างเงี้ยมันก็มีแต่คนสอนเป็นบางคนอาจจะไม่เก่งก็ได้สอนก็ต้องสอนตามที่คุณครูก่อนหน้านี้เขาสอนไว้ตัวเองไม่เก่งเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดเรื่องราวอะไรใหม่ๆได้ถูกป่ะก็ต้องก๊อปปี้เนื้อหามาจากใครสักคนหนึ่งแต่ว่าสอนเก่งเนี่ยนี่ความสามารถในการสอนของเขามีพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากว่าคิดได้เองพิจารณาเองรู้เองแล้วยังสอนคนอื่นได้มีความสามารถ2 in 1เป็นอรหันต์ด้วยเป็นภควาด้วยจึงเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธไงในความเป็นพุทโธนี้เราไม่ต้องเอาหมดก็ได้ตัวฟังเอาสักส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่มีความสามารถแบบของพระพุทธเจ้านั่นนะไม่ต้องเอาหมดนะเอาบางส่วนก็พอไม่ต้องเอามากเดี๋ยวเอานิดหน่อยก็พอเอาจะนิดหน่อยขนาดไหนเอาเริ่มจากคำพูดนี่แหละพุทโธมาตั้งไว้ทรงไว้ในใจเราไม่นึกถึงพุทโธอย่างนี้มีเสียงมีภาพมีความคิดนึกเนี่ยเราไม่ตามไปเนี่ย
นี่เรียกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นลุกขึ้นแล้วจากอะไรจากความเพลินเพลินที่จะต้องไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นรูปนั้นธรรมารมณ์นั้นแต่ไม่ตามนึกฉันนึกพุทโธอยู่นึกพุทโธอยู่ตื่นเลยนี่ตื่นแล้วตื่นขึ้นนั่นคือพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นขึ้นจากความเพลินตื่นขึ้นจากความเผลอตื่นขึ้นจากความหลงลืมเผลอสติพอเรานึกถึงพุทโธมีสติบึ้งนั่นคือตื่นแล้วแต่จะตื่นแบบสดชื่นเต็มที่หรือตื่นแบบยังงงงงเงียงเงียงงงงงหรืออาจจะหลับไปหลับต่อนี่เดี๋ยวนะหยุด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 ตั้งสติไว้ให้ดีถ้าสติเรามีกำลังมันตื่นเลยตื่นแบบแจ่มใสสดชื่นด้วยนึกพุทโธพุทโธเอาธรรมโมมาด้วยเอาธรรมโม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 หมายถึงพระธรรมพระธรรมคือสภาวะที่มันทรงอยู่ตั้งอยู่แบบใดแบบหนึ่งทรงอยู่ตั้งอยู่นี่อะไรท่านอ๋อก็คำสอนนี่ไงที่มันยังคงอยู่ตั้งอยู่ทรงอยู่จนถึงวันนี้นั่นแหละคือพระธรรมคือคำสอนท่านจะกล่าวเป็นสวากาตธรรมคือธรรมะที่ได้ตรัสบอกไว้โดยชอบแล้วคำสอนที่แสดงไว้บอกไว้โดยชอบชอบนี่ชอบยังไงโอ้รายละเอียดคำว่าชอบนี่นะสวากาตานี่คือด้วยบทพยัญชนะก่อนเลยอะบทนี่หมายถึงคำพยัญชนะนี่หมายถึงตัวเอาตัวหนังสือกอไก่ขอไข่มาเรียงเรียงกันแล้วเป็นบทคือคำขึ้นมาคำหนึ่งคำแต่ละคำตัวอักษรคำพูดแต่ละเสียงที่ออกมาโดยบทพยัญชนะนี่งดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเดี๋ยวจะมาบอกว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคืออะไรนะมันไม่ใช่แค่บทพยัญชนะท่านผู้ฟังยังมีอรรถความหมายของตัวอักษรนั้นเสียงนั้นคำนั้นที่รวมกันแล้วเป็นคำบ้างเป็นประโยคบ้างมีความหมายถึงอรรถอย่างนี้อย่างนี้ทั้งบทพยัญชนะและอรรถมีความลึกซึ้งทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเบื้องต้นคืออะไรเบื้องต้นคือการตรัสรู้ของท่านนั่นแหละมันชอบมากๆเลยมันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางสายกลางเป็นการที่กำจัดกิเลสงดงามในท่ามกลางคือคำสอนที่ออกมานี่นะท่านผู้ฟังลักษณะของบทเปลี่ยนชนะและอัฏฐานี่ท่านกำหนดด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดาคือที่รู้อยู่ในจิตใจเนี่ยจะมาบอกให้คนอื่นเขารู้ตามยังไงดีคือมันก็ต้องผ่านคำพูดใช่ไหมล่ะอย่างเราได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าสมมตินะนั่งทำมชีนไปเลยนะแล้วเราก็ไปเหตุการณ์ที่ป่าอีสิปตนมฤคทายวันเลยแล้วก็ไปถึงจุดที่เห็นพระหกรูปเนี่ยกำลังยืนกันอยู่นั่งกันอยู่นั่นเนี่ยเราก็ไปแอบใกล้ๆต้นไม้สักต้นใดต้นหนึ่งนะแล้วเงี่ยหูฟังดูนี่พวกเขาพูดอะไรกันนะถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขารู้ว่าเรามาจากอนาคตเนี่ยไม่ได้ต้องอย่าให้เขาเห็นเราเงียบโสดลงฟังดูเขาพูดอะไรกันนี่คำพูดเสียงที่เราจะได้ยินณจุดนั้นนะท่านฟังนั่นคือเสียงพระพุทธเจ้าถูกไหมเสียงที่ใครก็ตามจะได้ยินว่าท่านกล่าวอย่างนี้อย่างนี้ผ่านมาทางหลอดเสียงผ่านมาทางริมฝีปากของท่านเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากสมองของท่านจะมาละวะเราจะพูดคำนี้มาก่อนคำนี้มาหลังต้องผ่านลืมสมองของพระพุทธเจ้านะแล้วออกมาที่เส้นเสียงจากปากของท่านได้นี่ไอ้ที่ผ่านลืมสมองเนี่ยใช้สมองเป็นเครื่องมือในการคิดเนี่ยอะไรจิตไงจิตของท่านที่ตรัสรู้แล้วนั้นน่ะใช้สมองเป็นเครื่องมือกลั่นกรองดูเราจะพูดคำนี้เราไม่พูดคำนั้นคำพูดที่ออกมาเนี่ยคือด้วยปัญญาอันยิ่งตรงนี้ใช้คำว่าอภิญญาญาอภิญญาญาด้วยปัญญาอันยิ่งกำหนดบทเพียรชนะรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมบทและเพียรชนะนี่นะรวมถึงความหมายด้วยเนี่ย
รัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมถ้าละหลวมไม่รอบคอบไม่รัดกุมจะเป็นไงเดี๋ยวพูดหลงหน้าหลงหลังเอาแค่ตัวบทเพียรชนะนี่มันจะแบบเอ้าทำไมพูดเรื่องอดีตแต่ใช้ future tense อย่างเงี้ยเออถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยคุณใช้ grammar ผิดเนี่ยมันฟังแล้วมันจะงงพูดว่าจะไปนู้นแต่ว่าไปแล้วไงเอาละไปแล้วหรือยังไม่ไปมันจะงงๆนี่คือบทเพียรชนะนี่มันไม่ถูกทำให้ความหมายมันก็เพี้ยนไปด้วยนั่นคือไม่รัดกุมไม่รอบคอบนี่คือตัวอย่างเฉยๆนะท่านฟังในความรัดกุมรอบคอบเนี่ยมันเรื่องภาษานี่มันแค่อันเดียวมันยังมีเรื่องความหมายนั้นนี้โน้นปฏิพานอุปมาอุปไมยพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดบทเพียรชนะรัดกุมรอบคอบไม่ลาหลวมในคำพูดคำเดียวหนึ่งประโยคเนี่ยไม่ขัดแย้งกันนะไม่ว่าจะเรื่องนิรุตติศาสตร์หมายถึงภาษาไวยากรณ์ไม่ว่าจะเรื่องอุปมาอุปไมยสอดคล้องกันในประโยคเดียวนั้นไม่ว่าจะความหมายเข้าไปในทางเดียวกันเอานี่แค่ว่าพูดวาระเดียวใช่ไหมแล้วพูดวาระหนึ่งตอนนี้พูดวาระต่อไปเรื่องนี้ที่โน้นพูดอีกวาระต่อไปโน้นที่โน้นโน้นเรื่องโน้นโน้นโน้นคนละเรื่องกันเนี่ยไอ้ที่ว่าคนละเรื่องกันเนี่ยไม่ขัดกันนะแต่จะสอดคล้องลงรับกันตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้จนถึงคืนที่ปรินิพพานถ้อยคำคำกล่าวทั้งโดยบทหมายถึงคำศัพท์คำพูดพยัญชนะหมายถึงตัวอักษรเสียงที่กล่าวมาและอรรถะหมายถึงความหมายที่คำพูดนั้นศัพท์นั้นเสียงนั้นจะสื่อถึงอะไรบทพยัญชนะและอรรถะนั้นสอดคล้องลงรับกันไม่แยกแตกต่างไม่เข้ากันโดยเป็นประการอื่นคำกล่าวที่หลังก็จะลงกันกับคำที่กล่าวไว้ก่อนแล้วไม่ขัดแย้งกันคำที่กล่าวไว้ก่อนแล้วมาตรวจสอบดูมันก็มาเข้ากันกับคำที่กล่าวไว้ทีหลังเป็นแนวเดียวกันเป็นไปในเรื่องเดียวกันเสริมกันไม่ขัดกันโดยเป็นประการอื่นนี่ก็งดงามในท่ามกลางโอ้คำสอนนี่ก็ดีคือเหตุเกิดของคำสอนนั่นดีเป็นที่เบื้องต้นตัวคำสอนที่ออกมานี่เป็นธรรมโมนี่โทษบทเพียรชนะอรรถความหมายนี่ดีมากๆสอดคล้องรองรับกันแล้วใช่ไหมนี่คืองดงามในท่ามกลางยังงดงามในที่สุดนะที่สุดนี่คือหมายถึงคนฟังต่อไปคนฟังต่อไปฟังแล้วเอาไปทำตามได้นะให้ได้ผลอย่างที่ผู้บอกผู้พูดนี่สอนไว้เลยนะเอาใหม่นะเบื้องต้นทำกลางที่สุดใช่ไหมเบื้องต้นคือเหตุเกิดของคำสอนคือพระพุทธเจ้าทำไว้ดีทำกลางคือคำสอนที่เปล่งบอกออกไปกำลังสื่อไปให้ผู้ฟังนี่ผู้ฟังรับไปแล้วสุดท้ายจบปึ้งเอาไปทำเอาไปปฏิบัติได้ให้ได้ผลออกมาเป็นเหมือนผู้พูดนี่ได้นะเป็นเหมือนต้นเหตุเหมือนเบื้องต้นนี่เบื้องปลายออกมาเป็นเหมือนเบื้องต้นได้ตั้งแต่วันเคยดูรายการเกมโชว์ที่เขาจะมีการที่ให้ผู้เล่นเนี่ย5คนบ้าง10คนบ้างมายืนเรียงต่อกันแล้วก็ให้คนที่หนึ่งดูภาพนี้แล้วก็ทำท่าทางใบ้ให้กับคนที่สองโดยคนที่สามถึงสิบเนี่ยไม่เห็นนะเอาเสร็จแล้วคนที่สองพอเข้าใจความด้วยท่าทางอะไรที่คนที่หนึ่งใบ้ก็ให้คนที่สามมาดูคนที่สองก็ใบ้ต่อไปอีกสี่ห้าหกยังไม่เห็นนะสามพอเข้าใจความแล้วก็เรียกคนที่สี่มาให้ดูว่าฉันจะใบ้ความนี้โดยไม่ให้ออกเสียงต่างๆนี่ปรากฏว่าถ้าไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนที่10เนี่ยนะจากช้างนี่กลายเป็นหนูนะจากรถนี่กลายเป็นม้านะเป็นคนละเรื่องกันไปเลยนะนี่คือแค่แบบว่า10คนเท่านั้นเองนะ
ยังส่งต่อผ่านเปลี่ยนไปคนละเรื่องแต่ว่านี่สุดท้ายเนี่ยส่งผ่านมาจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมตามกลางคำสอนต่างๆมาแล้วจนถึงเราผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัตินี่ยังออกมาเหมือนกันนะทุกฟังถึงที่สุดนี่คือเอามาทำเอามาปฏิบัติได้แล้วเกิดความเป็นอรหันต์ได้เหมือนกันเราปฏิบัติตามคำสอนนี่ราคะโทสะโมหะหายไปได้ระงับได้กำจัดออกไปได้ราคะโทสะโมหะนั่นคืองดงามนี่ที่สุดงดงามในการที่สามารถนำมาทำนำมาปฏิบัติแล้วได้ผลเหมือนต้นฉบับได้อาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่มันแนวเดียวกันคือถ้าเหมือนเป๊ะนี่เป็นสัมมาสัมพุทโธล่ะแต่ว่าอย่างน้อยออกมาเป็นอนุพุทโธนะยังมีเข้าโครงมีชิ้นส่วนมีความที่ไปได้นี่คืองดงามในที่สุดเรามีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือนัยยะที่หนึ่งตัวฟังที่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วก็คือเหมือนกับเป็นพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละอยู่ในตัวของพระธรรมเองนะถูกไหมเบื้องต้นเหตุการตรัสรู้คือพระพุทธเจ้าท่ามกลางคือคำสอนทั้งบทพยัญชนะความหมายลึกซึ้งขั้นที่สามก็คือนำมาใช้งานให้เกิดการพ้นทุกข์ได้จริงนั่นคือสงฆ์เป็นพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในตัวพระธรรมส่วนพระพุทธเองพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอะไรล่ะก็ปฏิบัติตามพระธรรมธรรมะเอามาปฏิบัติการปฏิบัตินั่นก็คือประสงค์ในตัวพระพุทธเจ้าก็มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในตัวของท่านเองเหมือนกันนี่ก็ย้อนกลับไปให้ท่านผู้ฟังได้ทบทวนนะว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์มันอยู่ทุกที่เลยในพระพุทธด้วยในพระธรรมด้วยในยะที่สองของความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นคือลักษณะของธรรมะที่ให้เกิดการพ้นทุกข์ได้จริงเริ่มจากการที่ว่าต่อให้เราทำไม่ได้หรือทำได้ไม่สุดทำได้นิดหน่อยทำได้เบื้องต้นนะเบื้องต้นก็คือศีลธรรมดาเอาหรือศีลอาจจะได้ไม่เต็มทุกข้อก็ได้อะแม้ทำได้แค่เบื้องต้นก็ดีแล้วเพราะว่าศีลเป็นไปเพื่อสวรรค์ศีลเป็นไปเพื่อโพคทรัพย์ศีลเป็นพื้นฐานของสิ่งต่างๆคุณยังสร้างยอดสร้างอะไรไม่ได้แต่พื้นฐานดีมันก็ดีมีชัยเกิดขึ้นได้หรือถ้าท่ามกลางคุณทำสมาธิได้เอาโอ้สมาธิไม่ว่าจะขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จิตใจที่ขึ้นลงกำจัดนิวรณ์ความง่วงความฟุ้งซ่านความคิดนึกบ้าบอออกไปจิตมีความสงบโอ้ความสงบเย็นนี่ก็ดีเราจะคิดว่ามันสงบแล้วมันคือที่สุดแล้วยังนั่นก็เรียกว่าเป็นความงดงามในท่ามกลางที่ตรงกลางนั้นมีความสงบเย็นเป็นพื้นฐานของการไปสู่บรมโลกทำให้การอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกามตาหูจมูกลิ้นกายนั้นยังมีความผาสุกอยู่ได้บ้างเราอยู่ในโลกนี้ท่านผู้ฟังจะให้อยู่อย่างผาสุกได้เพราะว่าโลกที่เป็นกามนี่มันจะเบียดเบียนกันเราจะอยู่ผาสุกได้เราก็ให้มีจิตเมตตาอุเบกขาการกระทำอย่างนี้จะทำให้เป็นความงดงามในท่ามกลางเพราะมันยังไม่สุดจะมีที่สุดสูงขึ้นต่อไปอีกนั่นคือเรื่องของปัญญาปัญญาในที่นี้คือความที่ว่างดงามในที่สุดคือการสุดจบลงรอบชนิดที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นคือนิพพานคุณไปตามทางศีลมีความสุขสงบได้ดีในเบื้องต้นต่อมาให้เกิดสมาธิได้มีจิตเป็นสมาธินั่นคือในท่ามกลางพวกนี้มันยังไม่สุดยังวนต่อไปอยู่แต่ถ้ามาถึงที่สุดแล้วคือปัญญาให้เกิดการปล่อยวางให้เกิดความรู้วิชากำจัดอวิชชาออกกำจัดกิเลสตัณหาออกไม่ต้องกลับมาเวียนวนตายเกิดอีกแล้วงดงามในที่สุดในยะที่สองเป็นอย่างนี้คือเนื้อหาตัวธรรมะล้วนๆเรื่องศีลสมาธิและปัญญา
เป็นเนื้อหาที่กำจัดทุกข์ได้จริงสามารถนำมาพิสูจน์ได้ให้เห็นแจ้งทำแล้วปฏิบัติแล้วนอกจากตัวเองได้ประโยชน์ในเบื้องต้นคนอื่นก็ได้ประโยชน์ในท่ามกลางทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ในที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี้ก็ได้ใช้พ้นทุกได้ความสุขเบื้องต้นก็ได้ท่ามกลางก็ได้นั่นคือธัมโม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 นี่ส่งไว้ในใจนั่นคือพระธรรมเป็นอันที่สองถัดมาแก้วประการที่สามที่เรียกว่าสังโฆสังโฆหมายถึงหมู่หมู่นี้หมายความว่าไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนไม่ใช่หนึ่งร้อยไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่พันหรือไม่ใช่หมื่นแต่เป็นแสนเป็นล้านนู่นคือเป็นกลุ่มเป็นหมู่และไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่หมู่ทั่วไปนะแต่มาให้เจาะจงเอากลุ่มเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนเขาจึงเรียกว่าเป็นสาวกสาวกเนี่ยคือผู้ฟังคำสอนไม่ใช่กลุ่มของนักธุรกิจไม่ใช่กลุ่มของข้าราชการไม่ใช่กลุ่มของเทวดาหรือกลุ่มของอะไรทั่วไปแต่หมายเอากลุ่มของผู้ฟังคำสอนเขาจึงเรียกว่าสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของนายกนายขศาสดาชศาสดางไม่ใช่อย่างนั้นแต่กลุ่มหมู่ของผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคคือภควาก็จึงเรียกว่าเป็นภควาโตสาวกะสังโฆทำไมต้องหมายเอาพระผู้มีพระภาคเพราะว่าคนอื่นที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเนี่ยท่านผู้ฟังจะไม่มีความสามารถในการแยกแยะแจกแจงคือเป็นภควาภควาการสอนนั่นเองคือเราก็ต้องฟังจากผู้ที่สอนได้ดีที่สุดไงที่สอนเก่งที่สุดโดยความรู้การสอนนั้นก็ต้องรู้จริงด้วยถึงเอามาสอนได้ใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าสอนได้แต่รู้ไม่จริงมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็จึงเรียกว่าสมบูรณ์สัมมาสัมพุทโธมีคุณสมบัติของความเป็นภควาหรือถ้าคนรู้แล้วสอนได้ไม่จริงสอนได้ไม่ดีเราไม่เรียกว่าภควานะท่านผู้ฟังภควานี่คือผู้จำแนกแจกธรรมจึงเรียกว่าเป็นภควโตสาวกะสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคใครก็ได้ไงพระเทวทัตก็ได้พระโกกาลิกะก็ได้ภิกษุผู้หลอกลวงคฤหัสถ์ผู้ทำได้ไม่เต็มที่คนไหนก็ได้ไม่ใช่แต่ไม้เจาะจงเอาคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็เรียกว่าสุปฏิปันโนจึงหมายเอาเฉพาะหมู่คือสงฆ์แห่งผู้ฟังคำสอนคือสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภควาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆสังโฆสังโฆเนี่ยหมายเอาตรงนี้ที่สุดที่ยอดเบื้องต้นเลยของสังโฆนั้นคือสุปฏิปันโนคือการปฏิบัตินั่นเองท่านผู้ฟังหมายเอาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้คือสุปฏิปันโนข้าพเจ้าจึงพูดเสมอท่านผู้ฟังว่าสังโฆเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงเอาใครอื่นใดยังไงเลยแต่เอาการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่การปฏิบัติของใครก็ได้นะคือเพราะว่าคนที่จะปฏิบัติเขาก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมไงธรรมโมใช่ไหมซึ่งธรรมโมเป็นเครื่องให้เกิดการพ้นทุกข์พ้นภัยได้จริงเมื่อปฏิบัติตามธรรมโมแล้วมันก็เกิดเป็นพุทโธขึ้นมาไงสุปฏิปันโนปฏิบัติตามพระธรรมแล้วต้องเกิดเป็นความรู้ความตื่นขึ้นมาเป็นพุทโธขึ้นมาในตัวสังโฆเองก็จึงมีพระธรรมด้วยพระพุทธด้วยที่เราว่าสังโฆสังโฆสังโฆนี่คือก็มีธรรมโมและพุทโธอยู่ในนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพุทโธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยธรรมโมนั่นแหละ
ม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนไม่ใช่หนึ่งล้านไม่ใช่สองล้านแต่มีมากกว่านั้นมากนักจึงเป็นหมู่เป็นสงฆ์ที่สืบทอดต่อมาจนมาถึงในยุคปัจจุบันการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ไม่ใช่มีคนเดียวมันก็จึงต่อเนื่องเป็นยุคเป็นยุคเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นสายเป็นสายต่อมาได้จนมาถึงในยุคปัจจุบันท่านจึงยกให้ว่าเป็นนาบุญอันเอกเป็นนาบุญอันเลิศเป็นนาบุญอันดีไม่มีนาบุญอื่นที่จะยิ่งไปกว่าด้วยการมีสังโฆจึงมีธัมโมและพุทโธอยู่จนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังด้วยการมีธัมโมจึงทำให้เกิดการปฏิบัติคือสังโฆให้เกิดความรู้คือพุทโธได้ด้วยการมีพุทโธจึงไม่เกิดธัมโมคือองค์ความรู้นี้และมีผู้ปฏิบัติตามคือสังโฆได้มีพุทโธจึงมีธัมโมสังโฆมีธัมโมเพราะมีพุทโธให้เกิดสังโฆมีสังโฆปฏิบัติตามธัมโมจึงเกิดพุทโธต่อไปได้มันรักษาด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เราท่องว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยอย่าหมายเอาเฉพาะว่าพุทโธคือตัวพระพุทธเจ้าหรือว่าเครื่องใช้บริขารหรือกระดูกเป็นพระธาตุของท่านหลงเหลือมามันไม่ใช่แค่นั้นแต่หมายถึงความรู้ที่อยู่ในจิตใจของท่านอยู่ในจิตใจของเหล่าอริยสาวกทั้งหลายเหล่าอื่นและที่อยู่ในจิตใจของเรานั่นคือพุทโธธัมโมอย่าไปหมายเอาแค่ว่าเนี่ยเป็นตำราคัมภีร์ใส่ไว้ในพระไตรปิฎกใส่ไว้ในซีดีหนังสือต่างๆโอ้ยแล้วที่มันเป็นองค์ความรู้ที่ให้พ้นทุกข์ได้จริงล่ะนั่นก็ด้วยไม่ใช่หมายเอาแค่สองอย่างนี้องค์ความรู้พ้นทุกข์ได้จริงนั้นมันต้องอยู่ในจิตใจเราด้วยหมายเอาธัมโมที่อยู่ในใจเราด้วยหนึ่งคือธัมโมสามรอบเนี่ยให้มันถึงหรือสังโฆนี่เราไม่ได้เอาหมายเอาเฉพาะอริยสาวกนะในสมัยพุทธกาลท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านพระสารีบุตรจนถึงองค์สุดท้ายในสมัยนั้นคือสุปัฏฐะจนถึงอริยสาวกในสมัยต่อๆมาครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นนี่คือนี่ที่บรรลุธรรมเลยเป็นอริยสาวกจริงๆแต่ยังรวมถึงสมมติสงฆ์สมมติสาวกเราพระสงฆ์โกนผมห่มเหลืองที่เพิ่งบวชใหม่แม่ได้วันเดียวก็ยังไม่แค่นั้นอีกเหมือนกันนะท่านผู้ฟังเพราะนั่นคือการปฏิบัติของคนอื่นที่เขาบรรลุแล้วมีพระสารีบุตรเป็นต้นที่เขากำลังจะตามไปเพื่อบรรลุคือพระเนรต่างๆแต่หมายถึงการปฏิบัติของเราด้วยนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นเหมือนกันนะเราก็เป็นสงฆ์เหมือนกันนะเป็นอุบาสกสงฆ์เป็นอุบาสิกาสงฆ์คือหมู่อุบาสกหมู่อุบาสิกาก็ปฏิบัติดีได้ปฏิบัติตามอะไรเบื้องต้นตามกลางที่สุดแล้วเบื้องต้นก็ศีลตามกลางก็สมาธิที่สุดกับปัญญาปฏิบัติแล้วให้เกิดความรู้เราก็อยู่ในตัวเราเนี่ยสังโฆ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 สามรอบนี่ให้มันเข้าถึงตรงนี้สรุปจบมันจึงมาเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยตัวฝังพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในจิตใจท่ามกลางอกแทรกซึมไปทั่วร่างกายออกมาในทุกรูขุมขนทำให้เหล่าสาวกที่ได้ยินเพียงแม้บทว่าพุทโธนะตัวฝังหรือธัมโมนะหรือสังโฆก็ตามเถอะสักบทใดบทหนึ่งเนี่ยมันจึงขนลุกสู้มันจึงแบบโธ่ทนอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่เหรอนี่มันโอ้สุดยอดมากนี่เป็นรัตนะอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่รัตนะไม่ใช่แก้วไม่ใช่ความวิเศษวิเศษวิโสอะไรล่ะเพชรนินจินดาเนี่ยไม่วิเศษไม่อลังการไม่มีค่ามากเท่ากับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของภายนอกนั่นส่วนหนึ่งของท่ามกลางของคนอื่นนั่นก็อีกส่วนหนึ่งของเราในจิตใจเรานี่ก็อีกส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกันมาเป็นสายเส้นเป็น lineage ของการปฏิบัติสายเส้นนั่นคือทางไงทุกฝัง
ตามทางเหล่านี้ไปที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำไปก่อนแล้วก็ตามไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้อยู่เหมือนเวลาเขาดำน้ำนะทุกฝั่งเวลาก็จะไปสำรวจในถ้ำใต้น้ำที่มันคดเคี้ยวเนี่ยก็ต้องมีเชือกนำไปใช่ไหมล่ะน้ำก็ขุ่นอะไรเงี้ยมันมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะเห็นแค่คืบเดียวข้างหน้าเราเนี่ยมันต้องมีสายเส้นที่จับไปจับไปอุ้ยถ้าเชือกขาดตึ๊บนี่โอ้แย่แล้วหลงทางแน่นอนเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นสรณะนะทุกฝั่งเป็นสรณะคือจับเอาตรงนี้แหละถือเอาตรงนี้แหละก็เอาตรงนี้แหละจับนี่ไม่ใช่ยึดนะถือเอาเนี่ยไม่ใช่ยึดถือนะก็เอานี่ไม่ใช่อุปทานนะเพราะอุปทานยึดถือจับเอาไว้นี่มันเป็นลักษณะเอามาเป็นของตัวเองแต่สรณะคือการเกาะเป็นที่พึ่งนั้นให้เราไปตามทางเพื่อเมื่อถึงจุดหมายแล้วเราพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะวางพร้อมที่จะละอยู่เสมอบุคคลผู้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือเป็นสรณะแล้วจะสามารถเดินตามทางคือมรรคที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้เกิดความรู้4ประการเป็นความรู้อันประเสริฐเป็นความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจ4เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้รู้อริยสัจ4ด้วยการมาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้ตั้งฝังสิ่งนี้เป็นมงคลประจำใจเราเลยเราได้ยินบทว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี่ให้สบายใจเลยตั้งฝังเป็นบุญแล้วได้ยินก็เป็นบุญหูได้เห็นเป็นบุญตาได้ทำด้วยเป็นบุญของจิตใจร่างกายของเราในการปฏิบัตินี้นั้นตั้งฝังให้มันซึมลึกเข้าไปสู่จิตใจปฏิบัติแล้วเห็นแจ้งแล้วความรู้คือปัญญาเกิดขึ้นในจิตเป็นมงคลของชีวิตประจำในแต่ละวันละวันทำแต่ละวันละวันของเราให้มีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าได้นั่นเองในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร